สวัสดีครับพบกับเจริญเกมมิ่งนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการเล่นเกมแบบ Windows Mode เต็มหน้าจอและไม่มีขอบนะฮะหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า Borderless Windows Mode นะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเข้าเกมกันก่อนผมจะใช้เกม Genshin Impact นะครับเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนอื่นนะครับเราต้องเข้าไปที่ตั้งค่าก่อนหรือ Setting นะฮะตั้งค่าในหน้าการแสดงผลตรงโหมดหน้าต่างนี้นะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้เขียนว่าเต็มจออยู่ครับถ้าเราต้องการ Windows Mode เราก็เลือกอันอื่นได้ครับแต่ว่ามันไม่เต็มจอทีนี้ถ้าเราอยากได้เต็มจอแล้วเป็น Windows Mode เนี่ยวิธีการง่ายกว่านั้นก็คือกด Alternate Enter นะครับนี่เราก็จะได้ Windows Mode เรียบร้อยแล้วข้อดีของการเล่น Windows Mode ก็คือเราสามารถเปิดโปรแกรมอื่นเปิด YouTube เปิดเว็บเปิด Facebook หรืออะไรก็ตามนะฮะไปพร้อมกันด้วยได้เราอาจจะลากไปที่หน้าจออีกหน้าจอหนึ่งของเราแล้วก็เปิด YouTube แล้วก็เล่นเกมไปพร้อมกันได้โดยที่ตัวเกมนะครับไม่ถูกพับหน้าจอลงมาแต่ถ้าเกิดเป็นโหมดเต็มจอปกติเวลาเราไปหน้าอื่นหน้าจอจะถูกพับลงมานะครับแบบนี้เห็นไหมครับทีนี้ข้อเสียของ Windows Mode ในเกม Genshin Impact นะครับมันจะมีขอบข้างบนแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมันจะหายไปขอบข้างล่างหายไปนิดนึงเห็นไหมฮะตรงตัว UID ผมที่เป็นตัวเลขมันหายไปเลยทีนี้ผมแก้ปัญหาด้วยการเอาขอบข้างบนออกไปทีนี้วิธีการเอาขอบออกนะครับจะมี2วิธีการด้วยกันวิธีการที่2เนี่ยจะใช้โปรแกรม Steam เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพูดถึงวิธีการแรกกันก่อนก่อนอื่นปิดเกมก่อนนะครับคลิกขวาที่เกม Genshin Impact นะครับproperty open file location เราจะเข้ามาที่โฟลเดอร์ของ Genshin Impact ทีนี้ตัวที่เขียนว่า launcher เนี่ยนะครับตัวนี้ไม่ใช่ตัวเข้าเกมจริงๆนะครับตัวเข้าเกมจริงๆเนี่ยจะอยู่ในตรงนี้ Genshin Impact game จะมีเขียนว่า Genshin Impact อันนี้แล้วก็คลิกขวานะครับเลือก create shortcut yes ปึ๊บจะได้ shortcut ไปอยู่ที่ desktop เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองเข้าเกมให้ดูก่อนว่าเป็นยังไงทีนี้ตัว Windows Mode อันนี้จะยังมีขอบอยู่นะฮะเห็นไหมฮะมีขอบข้างบนอยู่ปิดทีนี้การทำให้มันไม่มีขอบก็คือเราคลิกขวาตัวช็อตคัทที่เราสร้างใหม่ตะกี้กด Property ทีนี้ตรงคำว่า Target นี้นะครับตรงนี้ให้เราใส่คำว่าpop up window ขีด pop up window นะครับเว้นวรรคก่อนทีนึงแล้วก็ขีด pop up window ลงไปแล้วก็โอเคได้เลยทีนี้เวลาเข้าเกมเราก็ไม่รู้หรอกว่าอันเนี้ยมันเป็น window mode หรือเป็นเต็มจออยู่ถ้าเราอยากรู้เราก็ลองไปคลิกโปรแกรมอื่นหรือว่าไปคลิกหน้าจออื่นก็ได้ถ้าหน้าจอไม่ถูกพับแสดงว่าเป็น window mode เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะฮะขอบไม่มีขอบล่างอยู่ครบนะฮะเดี๋ยวเข้าเกมให้ดูเห็นไหมฮะข้างล่าง UID ยังอยู่ถึงผมกด Alternate Enter ลงไปปุ๊บอันนี้เป็นเต็มจอแบบปกติแล้วหน้าเกมถูกพับกลับไปที่ Alternate Enter อีกทีนึงปุ๊บเป็น Windows Mode เรียบร้อยเกมไม่ถูกพับแล้วนะฮะทีนี้เราก็สามารถเปิด Facebookเปิด YouTube เปิดคลิปไปด้วยนี่เปิดคลิปไปด้วยได้เดี๋ยวที่ตัวเกมไม่ถูกพับหน้าจอลงไปทีนี้เราก็ลากอันนี้ถ้าเกิดใครที่มี2หน้าจอนะฮะเราก็ลากอันนี้ไปเปิดอีกจอนึงเปิดหนังดูไปด้วยได้เลยนะฮะทีนี้เรามาพูดถึงวิธีการที่2กันนะครับก่อนอื่นเปิดโปรแกรม Steam ขึ้นมานะครับไปที่เกมนะครับไปที่เกมนะครับAdd unknown Steam game to my library แล้วกด browse ให้เข้ามาที่นี่นะครับโปรแกรมไฟล์ Genshin Impact Genshin Impact game แล้วก็ Genshin Impact อันนี้นะครับ open มันจะติ๊กถูกตรงนี้แล้วแล้วกด add select โปรแกรมทีนี้เกม Genshin Impact ก็จะมาอยู่ใน library เรียบร้อยแล้วแล้วก็คลิกขวาที่ Genshin Impact นะครับproperty
แล้วก็เซต Launch Option ใส่ขีด Pop-up Window เหมือนเดิมนะครับโอเคแล้วก็ Close ทีนี้เวลาเราเข้าเกณฑ์จากตรงนี้กด Play ปุ๊บตอนนี้ตัวเกมจะเป็นแบบไม่มีขอบเรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้ลองเปิดให้ดูนี่เป็น Window Mode ที่ไม่มีขอบเรียบร้อยแล้วเราเปิดโปรแกรมอื่นพร้อมกันไปด้วยได้เห็นไหมฮะทีนี้เดี๋ยวลองเข้าเกมจากช็อตคัทที่อยู่บนเดสก์ท็อปนะครับที่ตัวเกมให้มาตั้งแต่แรกสุดเลยตัวเกมที่ให้มาอันแรกก็ยังเป็นแบบเดิมอยู่นะฮะยังมีขอบอยู่เหมือนเดิมฉะนั้นวิธีการที่2เนี่ยเราก็จะต้องเข้าเกมจากตัว Steam ซึ่งผมว่าอาจจะไม่สะดวกกับเกมนี้เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกมบางเกมที่อยู่ใน Steam อยู่แล้วอะเราต้องการทำอย่างนั้นเราก็ไปเซตค่าแบบนี้ได้เลยไม่ต้องแอดเกมเข้าไปไปเซตตรง Launch Option ได้เลยเดี๋ยวทำเกมอื่นให้ดูนี่สมมติมาที่เกม Among Usproperty set launch option ปึ๊บ pop up window close เราเปิด among us ขึ้นมาดูครับamong us นี่เห็นไหมฮะอันนี้ among us อันนี้ก็จะเห็นว่า among us อันนี้จะไม่มีขอบอะไรเลยนะฮะเนื้อหาวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe ให้ผมกันด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ